ในการรุกที่ใช้เซนเตอร์2คนจะต้องฝึกเซนเตอร์ทั้งคู่ให้เล่นสัมพันธ์กันมาดูวิธีการฝึกครับเซนเตอร์ทีมรุกที่มีบอลจะต้องเลี้ยงเข้ากลางเพื่อดึงเซนเตอร์ทีมป้องกันเข้ามารุม2คนเมื่อเพื่อนร่วมทีมว่าจะส่งให้เพื่อนร่วมทีมทำคะแนน